ช่วงมาม่าหาหลังฉากขาขาวเลยลิเกลิขาขาวนะลิเกขาขาวหมดเลยเพราะว่าใส่ผ้าถุงยาวทุกกี้นี่กับเนื้อแน่นเลยดูเป็นคนเต็มแล้วนี่ทุกกี้นี่ชอบเล่นเกมนี้ชอบเล่นเกมหนูชอบเล่นเกมนี้มากน่ากินป่ะอบอุ่นเนาะครับทำไมอ่ะกับพี่ๆน้องๆกันทั้งนั้นจะมีอะไรแล้วก็รู้แล้วไงอยู่ใกล้พี่หนุ่มแล้วร้อนเพราะพี่หนุ่มอ้วนเราทำตัวมีค่าก็มีค่าทำตัวไม่มีค่าก็ไม่มีค่าโอ้โหอะไรมาพูดอะไรทั้งหาเลยครับเจ้งพูดอย่างก็เป็นแฟนตุ๊กกี้เป็นแฟนส้มเนี่ยเอาก็มานั่งนี้ก็ได้เนี่ยข้างตุ๊กกี้นี่มั้ยรูปใครรูปนี่เจนนิเฟอร์โลเปสโอ๊ยชอบเอาหัวมาไถตรงนี้หนูอ่ะคันมากเลยก็แม่ควานโซสับเดี๋ยวภาษาคุณประสาทฮัลโหลเล่นลิเกแต่เด็กกับภาษาเนี่ยทั้งพี่ทั้งน้องครับโอ๊ยไม่เอานะพูดถึงพี่กรณ์พูดถึงพี่กรณ์ครับท่านครับพูดถึงพี่กรณ์แล้วแต่ท่านครับทุกอย่างได้ทนายสั่งครับตุ๊กกี้ส้มพี่ตาเรียกขึ้นชั้น5เอ้าเมื่อกี้ก็เจอแล้วนี่ก็ไม่รู้ไงก็โทรมาเขาเบอร์พี่เนี่ย2คนนี่เหรอ2คน2คนเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวผมด้วยป่ะเดี๋ยวไปเพื่อนป่ะเดี๋ยวนี่ไปไหนแล้วส้มส้มตุ๊กกี้ขอลองวิชาหน่อยเอามือมาผมเพิ่งไปหัดดูดวงกับอาจารย์เก่งเลยดูดิดูดิอันนี้พี่เส้นนี้นะเป็นเส้นที่แบบว่าเหมือนเก็บเงินเหรอสองเส้นนี้เหมือนถุงเงินโอ้ยพี่เท่งผมก็ดูนี่อยู่ก็ดูดิผมจะดูผมเลยผมดูนี่อยู่ฮัลโหลครับพี่ครับอยู่ครับผมครับครับท่านครับครับไปไหนกันครับผมสวัสดีครับพี่ท็อปพี่ท็อปพี่ครับคุณปัญญาเขาเรียกอย่าไปเพื่อนก็ได้ไปเขาไม่ให้ไปเขาคุยแค่นี้เอ้าเหรอสวัสดีครับเอ้าไปเอ้าเพื่อนโอ้มาแล้วมานี่มานี่ๆแถวมานี่โอ้ตกเออไม่เจอกันนานเลยโอ้ยมานี่มาไหนพันเรียนนวดมาพันครับต่อยมั้ยพี่ซ้อมพร้อมพี่อะไรนี่ก็บ่นอะไรเนี่ยเป็นอะไรพี่เรียกเป็นอะไรวันนี้มันเป็นไรมันไม่ปกติแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมต้องเหมือนกันด้วยล่ะเปิดช่องลมฮัลโหลให้พันเหรอครับไปภาคเสียงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพันไปไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวพี่เขาที่รอเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวนี้โอ๊ยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างเงี้ยอะไรพี่เองเหมือนเดิมแหละชอบทำอะไรไม่ต้องเมื่อกี้ก่อนอะร้อนอะอะไรโอ้ยน้องมันสนุกสนานมันมันคิดอะไรเนาะมันก็รักเหมือนเดิมแหละโอ้โหนุบนับนุบนับกันเลยไหนๆบอกคุณปัญญาเรียกพวกหนูเออภาคสงภาคเสียงอะไรเนี่ยพี่ตายไม่รู้เรื่องเลยพี่ตายงงอยู่เลยนะพี่ตากินก๋วยเตี๋ยวอยู่น่ะเกาหลังนี่เขาเกาหลังอยากอยู่กัน2คนทำไมไม่บอกกันตรงๆกูพูดอะไรมาด่าอะไรพี่เท่งก็พี่เท่งบอกว่าคุณปัญญาเรียกหนูขึ้นไปกับพี่ส้มไม่รู้เรื่องอะไรลูกสารเนี่ยชอบคนที่ปกป้องดูแลไม่ได้เรียกก็บอกว่าเรียกอ่ะเออเดี๋ยวจะไปไหนก็ไปอยากอยู่กัน2คนเนี่ยบอกตรงนี้ก็รู้ไม่รู้ไม่ต้องโทรศัพท์เลยเอออะไรของเขาเนี่ยนี่กลิ่นตัวเหมือนเดิมครับ